ไม่ไปแล้วขออยู่ที่ไทยเปิดบ้านหลังใหม่อ้วนรังสิตหลังใหญ่มากเรียกได้ว่าคอยอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะสำหรับบ้านหลังใหม่ของอ้วนรังสิตท,ที่สร้างเพื่อครอบครัวทั้งเพื่อภรรยาชาวเกาหลีปาขคยอนชอนหรือชื่อไทยมะม่วงและเพื่อลูกชายสุดที่รักน้องโรฮา เรียกได้ว่าเรานั้นเห็นตั้งแต่บ้านยังเป็นพื้นที่ว่างจนขึ้นโครงสร้างเป็นบ้านหลังใหญ่ค่ะและล่าสุดอ้วนรังสิตก็ได้โพสต์ภาพครอบครัวที่พากันไปที่บ้านหลังใหม่พร้อมกับแคปชั่นว่า พาเจ้าของบ้านมาตรวจงานและในคลิปนะคะเราก็จะเห็นน้องโรหานั้นกำลังจุงมือกับคุณแม่เพื่อเดินสํารวจรอบๆบ,บ้านน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูมากๆเลยล่ะค่ะที่สำคัญนะคะบ้านหลังใหม่ใกล้เสร็จแล้วบ้านทั้งหลังค่ะทาสีขาวสวยงามมากๆเลยแล้วก็น่าอยู่ค่ะถ้าตกแต่งเสร็จก็คงจะต้องสวยแล้วก็น่าอยู่มากๆจริงๆค่ะ ท่านใดนะคะที่อยากชมความน่ารักของครอบครัวนี้สามารถชมคลิปเต็มผ่านทาง YouTube ช่อง fat mango channel ได้เลยจ้า